สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสุดเฮงซื้อตู้ ATM เก่ามาขำๆเจอเงินกว่าครึ่งแสนกลายเป็นเศรษฐีข้ามคืนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริการ่วมกันซื้อตู้ ATM เก่ามาเป็นจำนวนเงินประมาณ300ดอลลาร์หรือราว 10,000 บาทเพื่อลองแกะดูว่าด้านในจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเจอโชคใหญ่หล่นทับโดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นว่าในเครื่องกดเงินมีกล่องโลหะปิดผนึกอยู่ภายในแต่ไม่สามารถเปิดได้ง่ายกลุ่มวัยรุ่นจึงพยายามใช้เครื่องมือช่วยอย่างสุดความสามารถทั้งใช้ค้อนทุบเอาแฉลงงัดใช้สว่านเจาะและใช้เครื่องตัดเหล็กจนในที่สุดก็สามารถเปิดกล่องดังกล่าวได้สำเร็จซึ่งด้านในพบว่ามีธนบัตรใบละ100ดอลลาร์อยู่ภายในเป็นจำนวนมากนับแล้วมีมากถึง 2,000 ดอลลาร์หรือราว 67,000 บาททำให้กลุ่มวัยรุ่นตั้งพากันร้องดังลั่นทั้งนี้เจ้าของเก่าที่ขายเครื่อง ATM ให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้บอกด้วยว่าไม่มีกุญแจเปิดถ้าพวกเขาอยากได้มันก็ไปเปิดกันเอาเองและถ้ามีอะไรด้านในก็ถือว่าเป็นของพวกเขาได้เลยตอนที่ซื้อมาก็คิดสนุกขำขันไม่นึกว่าจะมีเงินมากมายขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ